สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปเรียนทำความรู้จักการอ่านจับใจความสำคัญใช่ไหมคะลูกและมอบหมายงานให้เด็กๆนักเรียนทุกคนนั้นไปทบทวนบทเรียนในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญมาใช่ไหมคะเด็กๆได้ไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือยังคะลูกถ้าหากว่ายังนะคะเรียนเสร็จแล้วกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะขอทบทวนบทเรียนนะคะซึ่งมีทั้งหมด3หัวข้อเลยนะคะนั่นก็คือ 1. การตั้งคำถาม 2. การตอบคำถาม 3. การอ่านจับใจความสำคัญและเราก็จะเฉลยใบงานประจำเดือนมกราคมเลยนะคะลูกเด็กๆคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมสมุดเตรียมใบงานขึ้นมาให้พร้อมนะคะลูกและเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนทบทวนบทเรียนและเฉลยใบงานกันค่ะเรามาดูหัวข้อแรกและหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือการตั้งคำถามและการตอบคำถามเด็กๆจำได้ไหมคะการตั้งคำถามคืออะไรการตอบคำถามคืออะไรมีหลักการวิธีการอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้นะคะเราไปทบทวนบทเรียนในเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามพร้อมกันเลยค่ะการตั้งคำถามและการตอบคำถามเป็นการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยซึ่งสามารถตั้งคำถามได้จากการอ่านการฟังการดูอีกครั้งหนึ่งนะคะการตั้งคำถามและการตอบคำถามเป็นการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยซึ่งสามารถตั้งคำถามได้จากการอ่านการฟังการดูวิธีการตั้งคำถามนะคะ 1. ค่ะกำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสงสัยหากนักเรียนนะคะดูสิ่งที่น่าสนใจแล้วนะคะอ่านเนื้อเรื่องและทำความเข้าใจแล้วเด็กๆก็กำหนดสิ่งที่ต้องการรู้จากเนื้อเรื่องนะคะหรือสงสัยอะไรเด็กๆก็กำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสงสัยขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะพูดหรือเขียนคำถามพูดหรือเขียนคำถามในคำถามนะคะเด็กๆมักพบเจอคำเหล่านี้นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะคะหรือเด็กๆสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้ได้เลยนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะใช้ในการตั้งคำถามนะคะลูกต่อไปค่ะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเด็กๆนักเรียนควรใช้สำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไม่ควรถามหลายประเด็นค่ะสำหรับวิธีการตอบคำถามนะคะ 1. ค่ะอ่านคำถามให้เข้าใจว่าถามเรื่องอะไรเมื่อเด็กๆนักเรียนนะคะเจอคำถามนะคะพบเจอคำถามก่อนที่นักเรียนจะตอบคำถามนักเรียนจะต้องอ่านคำถามให้เข้าใจเสียก่อนว่าถามเรื่องอะไรนะคะต่อไปค่ะตอบให้ตรงกับประเด็นที่ถามนะคะเด็กๆควรตอบให้ตรงกับประเด็นที่ถามนะคะลูกและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะนี่ก็คือวิธีการตอบคำถามนะคะ 1. อ่านคำถามให้เข้าใจว่าถามเรื่องอะไร 2. ตอบให้ตรงกับประเด็นที่ถามนะคะและ 3. ค่ะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะเรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะคุณครูมักเน้นย้ำนักเรียนอยู่เสมอเลยนะคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญมีประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหากนักเรียนนะคะต้องการที่จะอ่านหนังสือสอบนะคะลูกทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบอะไรต่างๆนะคะเด็กๆก็ต้องอ่านแล้วจับใจความสำคัญว่าเรื่องนั้นเขาได้พูดถึงอะไรนะคะเรื่องนั้นพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะสาระสำคัญอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะลูกเด็กๆพอจำได้ไหมเอ่ย
ถ้ายังจำไม่ได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนการอ่านจับใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับวิธีการอ่านจับใจความสำคัญค่ะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นการอ่านเพื่อค้นหาสาระของเรื่องซึ่งผู้เขียนต้องการสื่อโดยย่อหน้าหนึ่งจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นการอ่านเพื่อค้นหาสาระสำคัญของเรื่องซึ่งผู้เขียนต้องการสื่อโดยย่อหน้าหนึ่งนะคะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวค่ะนี่ก็คือความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะลูกสำหรับความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะ1ค่ะเป็นพื้นฐานของการอ่านเด็กๆคิดว่าใช่ไหมคะลูกใช่นะคะการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานของการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านในใจการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านเนื้อเรื่องการอ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นพื้นฐานของการอ่านเลยก็ว่าได้นะคะต่อไปค่ะเป็นการรับทราบในข้อมูลในระยะสั้นๆค่ะเป็นการรับทราบในข้อมูลในระยะสั้นๆนะคะต่อไปค่ะเป็นการนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเป็นการนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเรามาดูหลักการอ่านจับใจความสำคัญกันนะคะลูกหลักการอ่านจับใจความสำคัญมีดังนี้ค่ะการอ่านนะคะการอ่านนักเรียนควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อสรุปว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะคะลูกการอ่านนั้นนักเรียนก็อ่านไปเลยค่ะอ่านรอบแรกนะคะอ่านแบบกวาดสายตานะคะอ่านผ่านๆไปก่อนนะคะลูกพออ่านรอบแรกเสร็จแล้วนะคะอ่านรอบที่2ค่ะอ่านเพื่อทำความเข้าใจนะคะจากนั้นนะคะลูกเด็กๆก็ลองมาพิจารณานะคะว่าพิจารณานะคะว่าข้อความในแต่ละย่อหน้านะคะหาใจความสำคัญหลักอยู่ที่ไหนซึ่งจะมีลักษณะเป็นประโยคนะคะลูกอ่านเสร็จแล้วมาพิจารณาว่าข้อความในแต่ละย่อหน้าหาใจความหลักหาใจความสำคัญอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะลูกซึ่งจะมีลักษณะเป็นประโยคค่ะต่อไปค่ะเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงนักเรียนก็นำความที่นักเรียนพิจารณานะคะตั้งแต่แรกนะคะลูกมาเรียบเรียงเป็นใจความสำคัญและเด็กๆควรใช้สำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะและสุดท้ายค่ะทบทวนนะคะทบทวนผู้อ่านควรทบทวนนะคะนักเรียนควรทบทวนเนื้อหาสาระที่นักเรียนเรียบเรียงขึ้นมานะคะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะว่ามีเนื้อหาครบถ้วนหรือยังนะคะนี่ก็คือหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมีอะไรบ้างนะคะลูกอ่านพิจารณาเรียบเรียงทบทวนนะคะต่อไปค่ะเรามาเฉลยใบงานประจำเดือนมกราคมพร้อมกันเลยนะคะลูกในส่วนของใบงานประจำเดือนมกราคมรายวิชาห้องสมุดนะคะจะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันหน้าแรกนะคะจะเป็นในส่วนของเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะลูกส่วนหน้าที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของให้นักเรียนนะคะสังเกตคำศัพท์ว่าเขียนถูกต้องหรือไม่ถ้าเขียนถูกต้องให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกนะคะแต่ถ้าเขียนผิดนะคะเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกนะคะตรงคำว่าเขียนผิดที่วงกลมที่คำว่าเขียนผิดนะคะแล้วก็แก้ไขคำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเราไปเฉลยใบงานแรกพร้อมกันเลยค่ะใบงานแรกค่ะเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ให้เด็กๆนะคะนำคำที่อยู่ด้านหลังนะคะมีคำว่าชัยโยใส่ตาตุ๊กมังคุดฮึฮึกอบัวฟูฟูแคะหารือตลาดนำคำเหล่านี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์เรามาดูข้อแรกกันค่ะมานีร้องไห้ควรเติมคำว่าฮือฮือมานีร้องไห้ฮือฮือนะคะ
ต่อไปข้อที่2ค่ะช่องว่างนะคะจุดๆๆมาหายายอุควรเติมคำว่าตาตุนะคะตาตุมาหายายอุนะคะข้อต่อไปค่ะหนูดีร้องจุดๆๆได้กินซูชิควรเติมคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าชัยโยนะคะหนูดีร้องชัยโยได้กินซูชินะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะตาสีกับตาแสกำลังจุดๆๆกันควรเติมคำว่าหารือนะคะต่อไปค่ะงูเห่าสีดำปูหัวอะไรเอ่ยฟูฟูนะคะหูขอโทษค่ะงูเห่านะคะสีดำปูฟูฟูค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะแม่นำน้ำส้มใส่ในแก้วค่ะต่อไปค่ะอาหูปลูกอะไรเอ่ยมังคุดนะคะในสวนค่ะต่อไปค่ะนาตาลีซื้อแตงโมที่ตลาดค่ะต่อไปค่ะในคูนามีกอบัวเยอะแยะนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะตาแป๊ะจุดๆๆหูเติมคำว่าแคะหูนะคะตาแป๊ะแคะหูนะคะใบงานที่2นะคะลูกจะเป็นในเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคะลูกให้นักเรียนพิจารณาคำศัพท์นะคะมีทั้งหมด10ข้อพิจารณาว่าคำไหนเขียนถูกคำไหนเขียนผิดคำไหนที่เขียนถูกต้องแล้วเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกนะคะถูกนะคะที่วงกลมคำว่าเขียนถูกนะคะลูกแล้วไม่ต้องจัดการแก้ไขนะคะเพราะว่าถูกต้องแล้วส่วนคำไหนที่นักเรียนเขียนผิดนะคะที่โจทย์นะคะกำหนดให้เขียนผิดเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกนะคะถูกนะคะจะได้รู้เนาะตรงคำว่าเขียนผิดนะคะแล้วจากการแก้ไขคำให้ถูกต้องให้วงครูด้วยนะคะเรามาดูข้อแรกค่ะยีราฟนะคะยีราฟเขียนถูกต้องหรือยังคะลูกยีราฟนะคะเขียนผิดค่ะเขียนผิดนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกนะคะตรงคำว่าเขียนผิดนะคะลูกขีดให้ตรงช่องนะคะแล้วจากการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะยีราฟที่ถูกต้องนะคะยอยักษ์สระอีค่ะรอเรือสระอาฟอฟันค่ะยีราฟนะคะต่อไปค่ะกรอบรูปค่ะกรอบรูปนะคะเขียนผิดค่ะกรอบรูปที่ถูกต้องนะคะกอกับรอเรืออ่างบอยไม้ค่ะรอเรือสระอูปอปลาค่ะกรอบรูปนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะถ่ายภาพค่ะถ่ายภาพนะคะเขียนผิดนะลูกถ่ายภาพถอถุงสระอายอยักษ์ไม่เอกค่ะพอสำเภาสระอาพอพานค่ะถ่ายภาพนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคำสาบนะคะเขียนผิดค่ะคำสาบนะคะคออำคำนะคะสอเสือสระอาปอปลาค่ะคำสาบนะคะต่อไปทวีปค่ะทวีปเขียนถูกต้องแล้วนะคะเราก็ขีดทำเครื่องหมายถูกนะคะไว้ตรงที่เขียนถูกนะคะแล้วไม่ต้องจัดการแก้ไขอะไรแล้วเพราะว่าเขียนถูกต้องแล้วนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะกองทัพนะคะกองทัพเขียนผิดค่ะกองทัพที่ถูกต้องนะคะกอไก่ออ่างงองูค่ะททหารไม่หันอากาศพอพานค่ะกองทัพนะคะต่อไปค่ะโชคลาภค่ะโชคลาภเขียนถูกค่ะต่อไปค่ะอาบน้ำนะคะอาบน้ำเขียนถูกต้องนะคะต่อไปค่ะคำศัพท์ค่ะคำศัพท์เขียนผิดค่ะคำศัพท์ที่ถูกต้องนะคะข้อควายสารอัมค่ะสอสาราไม่หันอากาศพอพานท้อทหารการันค่ะคำศัพท์นะคะและข้อสุดท้ายค่ะบาปกรรมค่ะบาปกรรมนะคะเขียนผิดนะคะบาปกรรมที่ถูกต้องนะคะบอยไม้สลาปอปลาค่ะก็แก่รอหันมอม้าค่ะบาปกรรมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของทบทวนบทเรียนการตั้งคำถามการตอบคำถามการอ่านจับใจความสำคัญและเฉลยใบงานประจำเดือนมกราคมก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะเรียนเสร็จแล้วกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ